กราบเรียนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกระผมพลเอกนิรุตเกษสิริปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในนามสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านมาปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วราชอาณาจักรในวันนี้กระผมขออนุญาตกล่าวรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีโดยสรุปดังนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตการวิจัยการบริการวิชาการการทนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการสนองงานในโครงการพระราชดำริซึ่งเป็นพันธกิจหลักมีการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่โดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมอย่างต่อเนื่องได้จัดทำโครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอาทิโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโครงการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชนด้วยซอฟต์พาวเวอร์โดยมีชุมชนเข้าร่วมจำนวน90ชุมชนและโรงเรียนจำนวน150โรงเรียนนอกจากนี้ยังมีกลไกการพัฒนาซอฟต์สกิลให้กับนักศึกษาเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นตามอัตลักษณ์และเป้าหมายของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์นี้กระผมขออนุญาตกล่าวคำสรุปดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประสาทปริญญากิตติมศักดิ์โดยสังเขปดังนี้ลำดับที่1ดร.สมพงษ์มงคลวิไลอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการพัฒนาการเกษตรรวมทั้งการวางระบบการเกษตรได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการชลประทานให้ทันสมัยเหมาะสมกับภูมิประเทศในพื้นที่ต่างๆของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผู้วางระบบการศึกษาด้านการเกษตรของประเทศให้เยาวชนและประชาชนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการเกษตรได้เริ่มความร่วมมือในการจัดทำแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาด้านการเกษตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนลาวควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเห็นสมควรให้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปลำดับที่2นายฉลาดส่งเสริมศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงหมอลำปีพุทธศักราช2548เป็นศิลปินหมอลำเรื่องต่อกลอนที่โดดเด่นมีน้ำเสียงที่ก้องกังวานมีความเข้าใจและความสามารถด้านท่วงทำนองและภาษาของกลอนลำอย่างลึกซึ้งสามารถร้องหมอลำได้หลายประเภทเช่นลำยาวลำเพลินลำเรื่องลำต่อกลอนโดยแต่งกลอนลำที่พรรณนาถึงธรรมชาติตามท้องถิ่นพื้นที่อีสานและแฝงคติสอนใจผู้ฟังอยู่เสมอ
นอกจากนี้ยังได้อุทิศเวลาในการถ่ายทอดความรู้ทักษะและประสบการณ์ในการแสดงหมอลำแก่นักศึกษาและเยาวชนทั้งในและนอกสถาบันการศึกษาควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเห็นสมควรให้ได้รับปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาดนตรีศึกษาเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปลำดับที่3ศาสตราจารย์นายแพทย์อมรเปรมกมลนายกสมาคมโฮมิโอพาธีประเทศไทยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการนำศาสตร์การแพทย์แบบโฮมิโอพาธีซึ่งแผนเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกสาขาหนึ่งของการรักษาโรคที่กรมอนามัยโลกให้การยอมรับมาเผยแพร่ในประเทศไทยใช้ความรู้ทั้งด้านวิชาการและด้านการบริหารในการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพของประเทศไทยสามารถใช้ความรู้ด้านการรักษาด้วยศาสตร์การแพทย์แบบโฮมิโอพาธีอุทิศตนในการส่งเสริมดูแลสุขภาพป้องกันและรักษาโรคไตเรื้อรังให้กับประชาชนทั่วไปโดยไม่แสวงหาผลประโยชน์ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกด้านโฮมิโอพาธีโดยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขสมควรแก่การยกย่องเป็นอย่างยิ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเห็นสมควรให้ได้รับปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไปกระผมขออนุญาตเบิกผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ตามลำดับดังนี้ปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ดร.สมพงษ์มงคลวิไลปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์นายฉลาดส่งเสริมปริญญาการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ศาสตราจารย์นายแพทย์อมรเปรมกมลในโอกาสต่อไปนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจำนวน560คนแยกเป็นปริญญาบัณฑิตจำนวน547คนปริญญามหาบัณฑิตจำนวน6คนปริญญาดุษฎีบัณฑิตจำนวน7คนดังรายนามที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีและคณะจะได้กล่าวเบิกตามลำดับต่อไปกราบเรียนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับผมรองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขออนุญาตเบิกพลเอกนิรุตเกษริปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้ารับปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจะจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรภายหลังที่ท่านเดินทางกลับแล้วพลเอกนิรุตเกษริ
กับผมขออนุญาตเบิกผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเข้ารับปริญญาบัตรดังมีรายนามต่อไปนี้ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2565ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาววรรณพรรัตถิวรรณนางสาวสุรัตดาแข็งทนนางสาวภาวินีพึ่มกุลนางสาวจันทิมากันนุสานางสาวกชนันอินชื่นนางสาววริษาเลขาสันนางสาววิจิตราศิริกุลนางสาวธีรพรอินทนะปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิตนางสาวกนกวรรณบัวแก้วนางสาวกรณุษย์บุญประจำนายกิตเมธจันทรักษ์นายกสิทธิ์บวบขมนางสาวคณิดาสิงหาชารีนางสาวจันทนาสารพันนางสาวจิรวรรณสุขประเสริฐนายเจตวัฒน์แก้วแฝดนายเจษดาบุญอาจนางสาวทิติตาศรีวจูมนางสาวณัฐธัญญารักษาสัตว์นางสาวณัฐรีการปัดทุมนางสาวตวงพรดูสันเทียนางสาวทศกนกแกรงโสมนายธนกิจสิงห์เรืองนางสาวธนพรจันทรวารีนางสาวธัญลักษณ์ทัดเทียมนางสาวนิตยวรรณวรรณพัฒน์นางสาวนิโรบนแดงสะอาดนางสาวปนัดดากันถิตารีนางสาวปนัดดาคืนดีนางสาวปนัดดาดอกดวงนางสาวพวิชยาบุญเรืองนางสาวปิยพรสังโสมนางพัชรพรอาจหารนางสาวพัชรินพันแก้วนางสาวพิชยาภาพาพินิษนางสาวเพ็ญนภาสุภศรนายพานุพงษ์คงเป็นสุขนางสาวลัคนากล่ำเงินนางสาววรนุชผู้พิรมนางสาววิภาดาเสียงล้ำนางสาววิภาดาอินทรังสีนายเวชชาพินันบัวแย้มนายสัตวัตเสนานุษนางสาวศิริลักษ์โคตรคำนางสาวสโรชาหลักหินนายสหรัฐศรีโชคนางสาวสุรารัตน์เดชวงศ์นายสุทธิชัยคำมินเสกนายสุรวุฒิสืบสุขนางสาวสวรักษ์กะการดีนางสาวหทัยชนกพื้นพรมนางสาวอนัญญาคุณภาคนางสาวอนุชราบุญล่านางสาวอรดีทัดเทียมนางสาวอรัญรัตน์สมนึกนางสาวอิสริยาคำพาทูนางสาวอัญชลีพรอุ่นอ่อนนางสาวอารยาบุญรินนางสาวอิสริยาดวงแก้วนางสาวอิสริยาพรแดงเกลี้ยงนางสาวเอื้อมพรการุณกิจปริญญาบัญชีบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นางสาวสุภัตตาพุ่มพวงปริญญาบัญชีบัณฑิตนางสาวจุฑารัตน์ทุมเที่ยงนางสาวเจนจราสืบเพ็งนางสาวปรียาพรนินดวงดีนางสาวพรทิพย์อินทนามนายพิเชษหอมจันทร์นางสาวมณีรัตน์โตทองนางสาวรุจิราวาปีทะนายสิทธิชัยมุทุกันนางสาวสุปราณีขันเงินนายตุลาบุตรปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ1นายตุลาบุตรนายรณชัยวันศรีนางสาวเหมสุดาขำวาทีนางสาวอภิยาปิ่นคำนายสุพนัชชาคอนชารีชุมนางสาวกัญจนาลุนผงปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวรัตนาพรเสนาจันทร์นางสาวคณิษฐาพอกพูนนายธีรวัฒน์แก้วคำปอดนายสุภชัยสุรชาตินายคุณากรตีเงินนางสาววิชยดาศรีโชคนางสาวณัฐิดาผลสอนนายสหัสวัฒน์น้ำจันทร์นางสาววิริยาผับพานนายเอกสิทธิ์อินพิมพ์นางสาววลัยพรวงคำชัยนางสาวสุริตาชิตสะนายตติยะคณาญาตนางสาวตติยาขันธวัฒน์นางสาวสัสิมากิตทวีนางสาวอริสราเทศขันนางสาวมัชชุภาชัยวันนางสาวนุทรินจำปีศรีนางสาววิจิตราจันเพ็งนายสิทธิโชติรัตนวงศ์นางสาวประภาวดีจันเขียวนางสาวเจนติลาเถ่าโมลานายปิยวัฒน์สว่างแสงนายกิติชัยบำรุงนางสาวกนกวรรณลมไทยสงนางสาวเมธินีทองน้อยนางสาวกนกวรรณทองน้อยปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฤทธิ์นางสาวกมลวรรณธานารุทัยนายกฤษดาสุทธโสว่าที่ร้อยตรีกิตติโชคบุญสู่นางสาวเกตมณีสุริยะเลิศนายจักริดพลงามนางสาวจินตนาชำนาญเขานางสาวเจนจิราสุดสุขนางสาวแจ่มจรัสติลบาลนายชนานนท์สิริพัฒน์นางสาวชนิดาศรีคเนนางสาวชลิตาอัปปการนายณัฐพลในจิตนายตินภพบุพภาวาสนายนรุชัยบุญเพิ่มนางสาวนิตยาศรัทธาคลังนางสาวนุชราเสริมทรัพย์นายปฏิพลทรงอาจ
นางสาวประภัสสรแก้วรัตน์นางสาวปัทมาคำใสนางสาวปริชาติกุลบุตรดีนางสาวพันประภามาสิรินางสาวพลอยชมพูคุณพาทีนางสาวพัชราพรลาพ้นนางสาวพิมพ์นภาพรมกสิกรนายพีรกิจชัยพักดีนางสาวพัสราพรฮานคำนายพานุวิทย์มุทุกันนางสาวมนัสพรคาอํากวยนายยุทธพงศ์สุพิวงศ์นางสาวยุวดีรุ่งเรืองนางสาวรัตนาพรกลางทานางสาวฤทัยรัตน์บุญล้นนายวายุเมธอ่อนศรีนางสาววลิดาฉานก้านางสาววิภาวีศรีจำปานางสาววิลาวันโมกขทิพย์นายศิรวิทย์สุภาวงศ์นางสาวศิรินยาศรีหาวงศ์นางสาวศิริลักษณ์โนนตูมนายสมภพแก้วเนียมนายสิทธิศักดิ์เมคันนายศิรวัตรมุสารักษ์นางสาวสุดารัตน์หนองสูงนางสาวสุธาทานโอบอ้วนนางสาวสุภาพรบัวเงินนางสาวหัทยาลาพันนายอติรุธใจแน่นนายอภิรักษ์ผลเยี่ยมนายอมรเทพสุทธิวงศ์ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิตนายรัชชานนท์วังมฤกว่าที่ร้อยตรีสุดารัตน์อุดมทรัพย์นายอัสดาเนียมพันปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวณสุรางสัตย์ซื่อนายสุทธิธรรมภาคเพียรนายภัทรพงษ์ประธานปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนายพุทธิพันธ์ซื้อเจริญปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตนายชนภัยผมภาพนางสาวชุติมาสะอาดนางสาวทิตินันท์มาสิงห์นางสาวดวงนภาปัตราชนางสาวปิยวรรณหงคำจันทร์นางสาวพิชาพรทาจุมพรนางสาวพิสมัยจันทาพันจ่าอากาศตรีภัสกรบุญรำไพนางสาวสุวิตานามไพศาลปริญญาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวดวงฤทัยนิตยาชิตนางสาวศิรินันท์โคตะนางสาวจิราพรณทีศรีนางสาวนีตาเสริมปริญญาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวปิยพรจันทร์สิรินางสาวณทิพรรูปศรีนางสาวจุฑามาศศรีภักดีนางสาววราพรหลักทองนางสาวกัลยามากบุญมีนางสาวสุวิมลชวนเชยนางสาวเขมิการักษานางสาวชนทิชาทุนมากนางสาววิชยดาพื้นผานางสาววิลาพรคนสันนางสาวกนิษฐาบรรลุสุขปริญญาสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตนางสาวกัญจนาหอมขจรนางสาวจุฬาลักษณ์พิลาทองนางสาวณัฐพรสาวิกันนายวิชาการโพธารินนางสาวศิริลักษณ์ทบดีนางสาวศิริวรรณแก่นทนนางสาวสุภัทธิดาสิมกัญญานางสาวสุจิตาสุทธิกรนางสาวอรวรรณสะทองปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวสุธิดาจันทเป้ปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวพัชรีพรเอ็นดูนางสาวธิดารัตน์สังเสนนางสาวณัฐนิชาบุญเติมนางสาววิภาวีสายสอนนางสาวเกตกนกอาจประจักษ์นางสาวณสุดาเหียงล่านางสาวสุรีรัตน์พาดทองหลางนางสาวพัชชนมะโรนางสาวพิชยาภาผู่พวกนางสาวรัตดาพรณตะวันนางสาวปิยธิดาปรือปังนางสาวกัลยากรชะยอยนางสาวชนาภายาวะหนูพาดนางสาววรรณพรกอบแก้วปริญญาพยาบาลศาสตร์บัณฑิตนางสาวจิราพรสัมมาปราบนางสาวจิราพรจันนวมนางสาวชัชชาชมชื่นนางสาวธนาพรบุญขาวนางสาวณัฐินันท์พุ่มจันทร์นางสาวปริยพัฒน์สุบินนามนางสาวปิยดาเชียงเครือนางสาวมริสาน้อยยะนายรัฐภูมิงามสมบัตินางสาววนิดาเกศีนางสาววนิสาวิโรจน์สิรินางสาวศิริลักษณ์จำปาพันธ์นางสาวสุภัตตาจีนาภุกนางสาวสุภาพรแก่นหอมนางสาวอรวรรณสายสังนางสาวอักษรสวรรค์นาคพิมพ์นางสาวอภัสราเครื่องจันทร์นางสาวอุไรวันใจดีปริญญาแพทย์แผนไทยบัณฑิตนางสาวจิดานันคุ้มสุวรรณปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตเกียรติยศอันดับหนึ่งนางสาวปิยพรสิริจันทร์นายจิรวิทย์บุญยืดนางสาวกลวีคานทองนางสาวกิจนีศรีแก่นจันทร์นางสาวเกบณีประเสริฐสังนางสาวอมิตาอดกั้นนางสาวจิตนามะโลนางสาวสวิตาวิลามาศนายอภิวัตรกรินรักนางสาวบณิตาเอกศิรินายพงศกรวงทิพย์
นายอชิตพลแก้วคูณนางสาวอรวรรณก่อคูณนางสาวสิริธรกลิ่นหอมนางสาวสุริยกรแสงสีนางสาวศรีนาสุริพลนางสาวจิตสวรดิษฐ์ประสบนายทวีชัยเครือดีนางสาวณัฐวดีหอมชื่นนางสาวเบญวลีบุ้งทองนางสาวประภาวรินทร์ศรีจุลฮาสนางสาวพินภาพิธธรรมวัฒน์นายณัฐพลเวชกามานายธีรเดชโชคอํานวยนางสาวธิดารัตน์ฟักทองนายพระราชจำปานิลวัฒน์นางสาวชนิดารักษาเพียรนางสาววรรณพรพรมศรีนางสาวภัสราโคตถานางสาวปิยรัตน์สมรักนายพุทธเรศชัยคุณนายสุภสินสุทธิจักรนายดนัยศรีวันนางสาวปางทิพย์ถือสัตว์นางสาวกฤษดาพรพลศรีนางสาววันดิสราธานีนางสาวนติยาจุระนางสาวศิริกรจันชนะนายอนุพงศ์สุขรมนายชนะพลแก่นทนนางสาวพระดีมีแสงนายกรวิทย์พันภัยนางสาวอรีรัตน์คำงานางสาวปิยพรสุพนามนางสาวนุจรินดอกจันนางสาวสบายทองทับทิมหินนางสาวมิธิกาบุรณะนางสาวอจิมาธานีนายปฏิกรเที่ยงพดุงนายอานนท์คงได้นางสาวกิยานีกิติยพนนท์นายพัทรพลนาคำนางสาวนรีนุสุวรรณกูรนายชรันวิชาชัยนางสาวยาดาเวชกามานายพัทรกรศรีภูลนางสาวนกจุฬาพรมสร้อยนางสารดาวันอัดยิ่งยงนายสุภชาติจันทึกนายอนิรุตตะเคียนเกี้ยงนางสาวปฐวดีกุลสิงห์นางสาวกนกวันพิกุลศรีนางสาวกฤษกรแหล่งล่านางสาวสายชนเติมสุขนางสาวกนกวันชัยคูณนายคนสันเที่ยงธรรมนางสาวประภาพรศิรักษานางสาววิจิตตาศิวรมนางสาวอัชราวันกัญญามานางสาวศิริกรสุจริตนางสาวบรรณาราบมาลานายอดิเทพสวรรณานางสาวศิริรัตน์นวนิชนางสาวอมรีสมสมัยนางสาวกัญญรัตน์คุณทวีนายจักรพัฒน์เมืองซองนางสาวรุ่งตะวันอายุวงนายจิรยุทธสิงห์คำนางสาวปวีนาชุพมมานางสาวคณิษฐาทัตชัยนางสาวสุภาพรมงรักษานางสาวณรินทร์เครื่องกันนางสาวจรุจิตวงวิจิตนางสาววิภาดาธรรมพันธ์นางสาวภกามาศสมอ่อนนางสาวชริตาตุ่นต้นนายกิติศักดิ์โมลานายสพลสุพรนายณัฐวุฒิอดนอกนางสาวกัญญรัตน์แก้วขาวนางสาวทิสุดาวงศาเลิศนายสุรศักดิ์ทาเงินปริญญาคลุศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวคณิษฐาดวนใหญ่นางสาวชบภัยรุ่งเรืองนางสาวพรพลินหานสันเทียนางสาวเกตกนกธีรโคตรนางสาวเกตกนกธีรโคตรนางสาวสิริวิภาสาโรจน์นางสาวชนัดดาบุญยิ่งนางสาวเมธาวีจันแก้วนายณัฐพัฒน์สังขาวนางสาวทิติมาพุทธคีนางสาวอัสมนเท้าดีนางสาวปิยทิพย์เต็งชัยภูมินางสาวกฤติยาศรีชนะนางสาววิลาวันสิทธิระบุตรนางสาวจิรภาพรจันจริงว่าที่ร้อยตรีธนาธรกว้างขวางนางสาวพัฒนันชุมแวงวาปีนางสาวเสาพณีสาภานางสาวปณิตาพรเทสันตะนางสาวอิสริยาพรสัทธรเมืองนางสาวนัทกมลชัยโคตรนายปริญญากองสุขนางสาวเทวิตาใกล้แก้วนางสาวนิจลีริมพรายนายสหรัฐกองทองนางสาวอุบลพวงจำปานางสาวปรารถนาตู้ทองนางสาวสุดารัตน์เชื้อพงธรรมนางสาวจุฬาลักษณ์สลักคำนางสาวนิยดาแสนจันทร์นางสาวประภาพรกลิ่นบัวนายเศรษฐศักดิ์นินเพชรนางสาวกนกออนสุ่มมาศนางสาวประกรณ์ศรีคำเพชรนางสาวคณิษฐามานัตถุนางสาวกัญญิกาผุยประกอบนางสาววีรสุดาคงแสนแก้วนางสาววิภาตาชัยสัตนางสาวปรีชญาพรอาริภูนางสาวกันตาธรบุญลาบนางสาวพรณภาสุขศรีนางสาวนจิราจุระนางสาวสถิธรอุ่นแก้วนางสาวกมลรักษ์เจริญลอยนางสาวสุดารัตน์ลาวงเกิดนางสาวดวงหทัยประสมพันธ์นางสาวพิยดานามลีนายชัชวาลแฟนพิมายนายสอนรามนามวงนางสาวชดาพรไพรกเพศนางสาวธิดารัตน์เรืองศรียศนางสาววิชุตาพึ่งพบนางสาวศิลประภาบุญชิตนางสาวสุภาพรแสนยมาศนางสาวมุทิตาชมพูพื้นนางสาวสุภิศรามงคลนางสาวจริยพรสายพินิษ
นางสาวสันติวิภาชูแก้วนางสาวสุชาดาชัยฤทธิ์นางสาวธารรัตน์เกลี้ยงรถนางสาวปิยพรศรีธรรมนางสาวชลินรัตน์ชัยเสนานางสาวพัทรนันท์ปิ่นธุรัตน์นางสาวนันทนัทบัวระบัดนางสาวจิตสุดากุดเหลานางสาวพันนิสากองสุกนายสุภกรฉุกเฉลิมนายจิรศักดิ์รื่นกมลนางสาวเนตรภาพินทุโธนางสาวปณิตาบุญไพโรจน์นางสาวอัญชลีคำเฉยนายอนุพลหอมหวนนางสาวสุภเกศศรียาว่าที่ร้อยตีสุนิสาพิเดชนางสาวเจนจิราภาชีนางสาวณัฐพรมารุพันธ์นายศิลการรอบโลกนายวุฒิไกรทองเจียวนางสาวเจนจิราอ่อนอัดนางสาวไพรินพิมพกันนางสาวภควลันลาภประเสริฐนางสาวศิริรัตน์สารคามนางสาวอุราพรทองพันลำนางสาวนิ่มนวลภาคแก้วนางสาวปรียพรแก่นแก้วนางสาวกนกพรสิมมานางสาวนัดกมลพุทธพวงนายเอกจิตบุตรีนางสาวนัดฤดาสันดรนางสาวพันวสาแสนทวีสุขนายวชิรกรแสนคำหมื่นนางสาวนิดาสีหามาศปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตนางสาวกนกพรเถาทิพย์นายกฤษฎากรสาทองนางสาวเกศิรินสิงห์ทองนางสาวจินยาบัวหอมนางสาวทิพวรรณบุญชิตนางสาวธนพรศรีแก่นายพัฒนพงษ์ทัศนบุตรนายพีระเดชประจำม่วงนางสาวเพ็ญพิชยาพรหมสุวรรณนางสาวลลิตาสุขจินดานางสาววันวิสาวสุกันนางสาววลิศลาสุขโตนายวัชรพลสุทธิสนนายวิเชียนทองบุตรนางสาววิลาสินีผุดผ่องนายสุภกฤตภูนเชื้อนายสิทธิพงษ์ประทุมวงศ์นางสาวศิริกรวิริยสุขไทยนางสาวอชิรยาภาโยธีนางสาวอภิญญาหยาดทองนางสาวอมรชนกจันทร์คล้อยนายอัสดางบั้งทองปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวกัญญาณีแซ่หลีนายปริญญาสารกองนางสาวพัทรพรดอกจูมนายสรณรงค์ภูนสวัสดิ์นายธนดลกุลวงศ์นายทศพงษ์แผ่นบุตรดีนางสาวสศิการสายสมบัตินางสาวสรัญชนาจำปาศรีนางสาวกัญญรัตน์ปุญญานางสาวยุวยาดาหลอดเข็มนางสาววิภาวันศรีสว่างนางสาววราพรดวงแก้วนางสาวรัตยาวรรณานางสาววรัยรักษ์เทพทิมนางสาวรัตนาจันพูลปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2นางสาวพิมรพัฒน์บุญจันทร์นางสาวพวิทย์พรลำดวงในเมืองนางสาวดวงพรพานราชนางสาวอัชลาชัยพลนางสาวจุฬารัตน์บุญน้อยนางสาวดิฉลินเชื้อสูงนางสาวสุภัสสรอ่อนสวงนายอธิปัตย์โพสีนางสาวขวัญจิราบุญประสิทธิ์นางสาวเบญจมาพรเลื่อมใสนางสาวสศิภาบังเอิญนางสาววัชราพรจารุวงศ์นายเกียรติศักดิ์สูติบุตรนางสาวอาภาสิริสิริแพทย์นางสาวปริญญาวรโยธานางสาวสุจิตตาวันทาสุขนางสาวสุนันทานาคำนางสาวพิพิชยาพรนินเพชรนางสาววิลาวันสุดาสุขนางสาวจุฬาพรดิดวงพันธ์นางสาววิมลรัตน์คำกัญญานางสาวชดาพรรุ่งเพชรนางสาวนุชนาถคูณคำนางสาวกุลธิดาอัฏฐาสุ้ยนางสาวนิชการบุญชัยนางสาวอัศริยาพันดวงนางสาวนัชยาจันเขียวนายยงยุทธหลักทองปริญญาศิลปศาสตร์บัณฑิตนางสาวกมลลักษณ์สายโนนางสาวกฤษณาชนนิยมนางสาวกัญญรัตน์โพธารินนางสาวกัญพิชาทองทิพย์นางสาวกัญสดาสังขสีนายกิตติบำเพ็ญนางสาวกุญจิราพลธิดานางสาวเกียรติกัญญารัตนสงครามนายจิรนันท์ส่วนบุญนายเฉลิมเกียรติวงเกยนางสาวชนทิชาคำกุณานายณัชพลวรรณแสงนางสาวดาราวดีอภัยโสนางสาวทิพสุดาวันรีนายธัญบุญบุญปัญญานายธีรวิทย์ภูตมะนางสาวนลิศลาจันแก้วนางสาวปรางทิพย์ดวงมนตรีนางสาวปิยกรทุมากรนางสาวปิยฉัตรสาครนางสาวพิษมณีเหมนัสนายพิษณุอกอุ่นนายพีรพัฒน์สิงคิบุตรนางสาวไพรินกล่องดวงนางสาวเฟื่องฟรามังกูลนางสาวมณีรัตน์ศรีล่า
นางสาวยอแสงสิหาสารนางสาวรัชดาพรขวัญยืนนางสาวรัฐิตานาสร้อยปัสสานางสาวรัตนาพรพรมดีนายรุ่งวิไกผูเพชรนางสาววรุณีอินหอมนางสาววิจิตตาพรชโยธานางสาวสศิธรโอคอนเนอร์นางสาวสศิวันภูโกสัยนางสาวสุภรัตน์คำแหงนางสาวสุภสรจันทวงศ์นางสาวสิดารัตน์สุภานิกรนางสาวสิริมาคองสุขนางสาวสุดารัตน์กาญจนชาตินางสาวสุดารัตน์บุญอ่อนสิบเอกสุทธิเกียรติลูกแก้วนางสาวสุภัตตาแก้วสารนางสาวสุมินตราพึ่งทรัพย์นายสุรเดชเชื้อแก้วนางสาวหัสยาสีแก้วนางสาวอธิตยาทองอ้วนนายอธิบดีสินทรัพย์สิบตำรวจเอกอักษรพรใสนางสาวอุไรวันจิตวองปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวปุญญพรทองแกะนางสาวกิติยวรรณทิพมาศปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวจุธามาณรินวงนางสาวสุธิดาลอยหาปริญญารัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตนางสาวกัญญรักษ์ภูชมศรีนายคะนินบำรุงวงว่าที่ร้อยตรีประภาสิริสุวงศานางสาวพิมชยาจำปีนางสาวพิมรพัฒนาโศกนางสาวพิยดาชนะภัยนางสาวรัตยาพลาเลิศนายอนุวัฒน์บุญคำชูนางสาวเอมทิวาพรธรรมวงศ์ปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนายเบญจพลคงบุญนายธเนศชมชื่นนางสาวอรัญญาผลกองปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวจุฑาวรรณคำภาคตปริญญาศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตนายจิตรินทร์ศรีคูณนางสาวนฤศลาหนูสงนางสาวพลอยไพลินเง่าชารีนายวีรพัฒน์บุตรวังนายเศรษฐวุฒิรัตโนและนายวุฒิชัยศิลปชัยกราบเรียนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้าขออนุญาตนำบัณฑิตที่เข้ารับปริญญาบัตรในวันนี้กล่าวคำปฏิญาณดังต่อไปนี้ข้าพเจ้านายพานุพงษ์ผิวงามขอกล่าวคำปฏิญาณต่อที่ประชุมอันมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือประธานองคมนตรีผู้แทนพระองค์คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏและคณาจารย์ซึ่งชุมนุมพร้อมกันณที่นี้ว่า 1. ข้าพเจ้าจักเทิดทูนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นหลักเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติและประชาชนชาวไทย 2. ข้าพเจ้าจักบำเพ็ญตนเป็นพลเมืองดีสมกับเป็นผู้มีวัฒนธรรมและศีลธรรมใช้ความรู้ที่ได้รับมาในทางที่ชอบประกอบการงานในหน้าที่ด้วยสุจริตธรรมและใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ
3ข้าพเจ้าจักรักษาไว้ซึ่งศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาโดยเคร่งครัดจักเคารพนับถืออาจารย์และเทิดทูนเกียรติแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสืบไปThank you.
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา2565แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในวันนี้เพื่อให้ประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้งปวงณมณฑลพิธีนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประกาศนามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งได้ประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธีนี้ตามลำดับเพื่อเป็นสวัสดิมงคลและเชิดชูเกียรติปรากฏตามที่ทรงพระมหากรุณาสืบไปปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตนายกรพัฒน์ศรีชนะนายวีรพลบุญทวีนางสาวสุปรียาวิชิตนายอนุวัฒน์แก้วลอยนางสาวอภิญญาอยู่สุขปริญญาปัชญาดุษฎีบัณฑิตนายณัฐนันท์ศรีอินทราวานิชนางสาวศิริลักษณ์เงยวิจิตรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิตนายกิตติคุณพงพนาพิพัฒน์นางสาวเกณิกาชัยชาญนางสาวนงลักษณ์ดวงศรีนางสาวยุภารัตน์อภัยพันธ์ปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตนางสาวสุรพีเสนคามและปริญญาสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิตนางกฤติยาไพศาลรพัฒน์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตประจำปีการศึกษา2565แก่นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในวันนี้เพื่อประกอบพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตทั้งปวงณมณฑลพิธีนี้ข้าพระพุทธเจ้าจะได้ประกาศนามบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตรณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ซึ่งได้ประดิษฐานเป็นประธานในมณฑลพิธีนี้ตามลำดับเพื่อเป็นสวัสดิมงคลและเชิดชูเกียรติปรากฏตามที่ทรงพระมหากรุณาสืบไปปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตนางสาวธัญมัยโปร่งจิตนางสาวเจนการชูเชิดนายธรณงศรีมันตะนายทาดาวัฒนะปิยกุลนางอุตสาการเพียรปริญญาครุศาสตร์มหาบัณฑิต
นางสาวกมลวรรณเมียแก้วนางสาวนัชชาลาภจิตนายธนวัฒน์พรหนองแสนนายธันพงษ์นานวลนางสาวปรียพรหนองบัวนายพัชระรำพนีนินนางสาวพัทรสุดาธีรชานวิทย์นางสาวรัตนาพรกังสันเทียนางสาวสิริพันธ์คงพาณิชย์นายอัศดาวุฒิบุญเกิดนางสาวโอภารัตน์เจือจันทร์และปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนางสาวสิริพรเพชรพิเศษศักดิ์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะให้บัณฑิตทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับเดินทางถึงบ้านโดยความปลอดภัยครับวันนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมายินดียังยิ่งครับที่ได้ต้อนรับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตรวมไปถึงญาติของบัณฑิตทุกคนนะครับที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตในพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ครับขอให้บัณฑิตจงภูมิใจแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพครับบัณฑิต2แถวต่อไปลุกครับเดินตามได้เลยครับ
นักภูมิปัญญา